สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้ววันนี้มาหัวฟูหัวสภาพแบบเยินมากนะคะก็คือวันนี้นะคะนุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสีผมกันนะคะซึ่งทีนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะเราอย่างแรกก่อนที่เราจะทำสีผมเนี่ยเราควรทำห่างกับสีในการทำครั้งแรกเนี่ยโดยประมาณนะคะประมาณ 2-3 เดือนและถ้าเกิดใครยืดผมดัดผมมาอย่ารีบทำสีนะคะควรทำสีหลังจากยืดและดัดผมมาแล้ว1เดือนนะคะและต้องบำรุงผมให้ดีพอที่จะทำสีนะคะธรรมดาเสื้อก็มอซอมอซอไปเพราะว่าบางทีสีมันเปื้อนให้เลือกเสื้อสีดำไว้นะคะแล้วก็วาสลีนหรือโลชั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้แล้วก็กิ๊บเนี่ยผมนะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็จะทำตัวนี้ผมจะค่อนข้างที่จะแบบหน่อยวันนี้นะคะวันนี้นะคะนุ๊กก็จะใช้ตัวชวัดขอบตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้นุ๊กจะทำโทนสีชมพูสุดฮิตเลยนะคะชวัดขอบน้องปายนะคะเฟนส์ไรท์นะคะน้ำตาลประปรายชมพูเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ออกประกายชมพูนะคะซึ่งเขาจะมีโทนสีให้ดูประมาณนี้ซึ่งนุ๊กคิดว่าโทนสีนุ๊กน่าจะได้ประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับชมพูแหลมๆเปิ่นเลยนะคะซึ่งมันก็โอเคนะสำหรับอายุขนาดเราอะนะคะแต่นุ๊กก็มีปัญหาอีกแล้วถ้าใครทำสีผมอยู่แล้วนะคะสีข้างล่างของคุณกับตรงที่มันงอกใหม่เนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะคะเราจะทำสีให้เป็นแบบมืออาชีพนะคะไม่มีกระด่างกระดำเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้ข้างในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าตัวนี้อุดมไปด้วยแกสซิดออยล์นะคะก็คือน้ำมันองุ่นนะคะแล้วก็มีสารที่ทำให้เหม็นแต่ตัวนี้ที่ลูกแอบชอบหัวนุ่มอาจจะฟูหน่อยเนาะทนๆกันไปก็จะมีนี่นะคะเจ้าหวีตัวนี้นะคะซึ่งหวีตัวนี้ทำให้เราเกลี่ยผมเส้นผมได้ทั่วถึงนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวที่2กันค่ะอันนี้นะคะ After Color Treatment นะคะตัวนี้นะคะใช้หลังจากทำสีผมนะคะคือใช้จากการหลังจากเราทำสีผมไปแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะชโลมแสงศีรษะไว้น้องปลายเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าไหมแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ชวัดขอบก็มีตัวหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะอันนี้ได้ในราคาลดนะเสร็จเขาก็จะมีสีให้นะ1หลอดนะคะถ้าเกิดใครผมยาวผมหนาคนนี้ควรใช้2หลอดนะอันนี้ลูกซื้อมาตอนช่วงโปรโมชั่นนะประมาณ190บาทนะคะข้างในนะคะก็ประกอบด้วยถุงมือ1คู่นะนะคะแล้วก็วิธีการทำต่างๆนะคะทำไมนุ๊กถึงแนะนำให้เลือกใช้โฟมทำสีผมนะเหตุผลเพราะโฟมทำสีผมเนี่ยสำหรับมือใหม่หรือไม่ใช่มืออาชีพนะคะไม่ใช่ร้านเนี่ยถึงว่าโทนสีมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะออกมันจะไม่เข้มเท่ากับครีมทำสีผมนะและราคาค่อนข้างแพงแต่โอกาสที่จะกระด่างกระดำนะคะสีไม่สม่ำเสมอแทบไม่มีเลยนะคะทีนี้เขาก็จะมีวิธีการมาให้นะคะว่าทำอย่างไรนะคะทีนี้เราก็เริ่มกันแล้วค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะผมขึ้นก่อนนะเดี๋ยวนุ๊กจะผสมก่อนค่ะตัวนี้ก็เป็นน้ำยานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีนะคะเราก็เจาะเดี๋ยวขอดึงกลิ่นนิดนึงนะเพราะมันเหม็นป่ะไม่เหม็นไม่เหม็นนะคะเอาละค่ะทีนี้หลังจากเจาะนะคะใช้หมดเลยนะคะเพราะผมเราค่อนข้างยาวเราก็ใช้หมดเลยนะถ้าใครยาวมากก็2หลอดนะคะทีนี้เราก็จับเจ้านี่นะคะใส่หัวหัวเขาก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะคะจับเขย่าให้เข้ากันค่ะตัวโฟมจะไม่ออกสีเลยนะคะจะไม่เหมือนแซคคูลคัลเลอร์ที่เราเคยทำกันนะคะกลิ่นก็ไม่ถึงกระฉุนมากนะในความคิดนุ๊กเขย่าให้สีมันทำปฏิกิริยาประมาณ 5-10 นาทีนะคะ
นี้เราก็มาเตรียมกันนะคะเราก็เอาโลชั่นหรือวาสลีนนะคะทาหายทั่วนะหลังจากนั้นนะคะให้แบ่งผมทำด้านบนก่อนนะคะใช้ถุงมือช่วยหน่อยคือสีนี้นึกว่ามันก็โอนะไม่ถึงกระออกมากนะอย่างผมนะคะแอบชอบมันตรงที่มันเป็นแบบนี้แหละเราก็ตั้งค่ะเราทำมาจากข้างหลังก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำมาด้านหน้าดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวด้านหลังมันจะไม่เห็นนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยปีง่ายไหมนะคะปีง่ายมากๆเลยนะคะแอบดูกระจกนะคะปีง่ายมากๆเห็นไหมเราก็ทำมาแค่มันที่มันเป็นรอยต่อสีอะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15 นาทีนะคะค่ะเราก็ด้านบนหัวเราทำไว้หมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทิ้งตรงบ้านบนหัวไว้10-15 นาทีนะคะแล้วแต่เราอยากทิ้งไว้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาทำล่างการต่อจากนี้นะคะนี่นะคะก็ด้านบนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้10-15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำด้านล่างกันต่อค่ะพอ10 นาทีผ่านไปนะคะเราก็เริ่มทำด้านล่างนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะเข้าหวีไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะหวีไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานวดหนังศีรษะนะคะคือพอเราหมดแล้วนะเราก็นวดหนังศีรษะให้เข้ากันนะคะมันก็จะเป็นแบบคีมประมาณนี้นะก็นวดนะคะแล้วทีนี้นะคะเอาผมขึ้นไว้นะคะทิ้งไว้อีกประมาณนะคะ10 นาทีค่ะ10-15 นาทีนะคะเดี๋ยว10-15 นาทีลูกล้างสีให้ดูนะคะว่าสีเอาเป็นสีอะไรนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่ไปทำสีมาแล้วนะขอให้ผมแห้งตามธรรมชาติเลยนะคะยังไม่ได้เซตนะทีนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเนื้อครีมมันจะแบบเป็นวิปปิ้งครีมอะเข้มข้นเลยนะไอที่มันเป็นคอนดิชเนอร์ใช้ได้ประมาณ2 ครั้งนะคะครั้งหน้าเพื่อนๆก็เอามาแบบหมักผงอะไรพวกนี้ได้นะคะซึ่งลูกมีความรู้สึกว่ามันเหมือนวิปปิ้งครีมแล้วมันเข้มข้นมากๆนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็สีไม่กระด่างกระดำเลยนะคะทีนี้เรามาเซตผมกันค่ะเราก็จะใช้สเปรย์เซตผมนะคะสเปรย์อันนี้ก็คือเป็นสเปรย์นะคะที่ลูกทำขึ้นนะคะก็ดูในคลิปหน้าได้นะคะซึ่งสเปรย์ตัวนี้นะคะจะเป็นสเปรย์กันร้อนได้ในตัวแล้วก็ป้องกันผมแตกปลายนะคะแล้วก็ป้องกันผมเสียนะคะมีวิตามินอีสูงมากทำเองง่ายๆค่ะเราก็ใช้สเปรย์ฉีดนะคะใช่ไหมคะเราเป็นสาวอยากโสดนะคะเราก็จะต้องเซ็ตค่ะเดี๋ยวนะฉีดก่อนนะคะตัวนี้เพื่อนๆลองทำกันเลยนะคะแบบเฮ้ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะคือผมจะสวยขึ้นมากแล้วก็ผมไม่แห้งนะคะเป็นสเปรย์ที่ทำง่ายมากๆนะคะทีนี้นะคะวิธีการเซ็ตนะคะข้อถ้าผมอยากโตเราก็จะเซ็ตลักษณะนี้นะคะก็ใช้ครีมสำหรับเซ็ตผมอยากโตตัวนี้นะไม่เคยรีวิวไปหรอกแล้วก็ครีมเบอร์ลิน่าตัวนี้นะคะมันเป็นแบบนี้เป็นน้ำๆแต่สำหรับโดยส่วนตัวแล้วต้องเอามาผสมกัน2 อันนะเราก็จับรอนนะคะถ้าผมอยากโตจับรอนขึ้นอย่างนี้นะเราก็จะได้รอนที่ใหญ่ๆนะคะไม่ใช่เป็นรอนที่แบบอะไรนะไม่ใช่เป็นรอนที่ว่าดูแก่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมดัดนะคะต้องเน้นรอนใหญ่ไว้ก่อนนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นเช่นนี้นะคะใส่ให้ทั่วนะคะเห็นไหมจากที่ผมแบบมันเหมือนไม่มีวอลลุ่มไม่มีรอนเห็นปะพอเราใส่เจ้าตัวนี้ไปนะคะรวมถึงสเปรย์ที่ลูกบอกนะมันก็ช่วยให้แบบมีรอนมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นปะคะเห็นไหมเราก็จับขยี้ขยี้
ให้มันแบบเป็นฟูๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะให้มันแบบเป็นรอนคลายๆนะคะเหมือนทำร้านเลยอ่ะเซ็ตง่ายนะค่ะโดยสรุปนะคะเจ้าชวาขอบตัวนี้นะคะตุ๊กตาบรายนะคะสีนะคะดูเผินๆตอนแรกๆเนี่ยจะเห็นจากสีผมนุกได้นะคะว่าออกสีแดงนะคะสีไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าสระไปสัก2ครั้งเนี่ยสีจะอมชมพูเป๊ะนะคะเสมอนะคะแล้วก็ติดง่ายนะคะไม่เหมือนแบบครีมนะคะแบบครีมติดคงทนจริงนะคะแต่สำหรับมือใหม่อย่างเราหรือคนที่ทำสีด้วยตัวเองนะคะมันก็จะไม่สม่ำเสมอนะแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะให้ใช้โฟมค่ะกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นฉุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทั้งระหว่างผสมแล้วก็ตอนล้างออกนะคะ3ค่ะปริมาณนะคะเยอะกว่าแบบครีมนะคะซึ่งถ้าจะเป็นแบบครีมเนี่ยนุ๊กจะใช้อยู่ประมาณ2กล่องเป็นอย่างน้อยๆ นะคะแต่ถ้าเป็นขวดของตุ๊กตาบายเนี่ยแค่ขวดเดียวนุ๊กก็อยู่แล้วนะคะซึ่งเนื้อโฟมนะคะให้ระวังนิดนึงเนื้อโฟมมันจะเบามากพอโปะไปเยอะๆนะคะมันจะลอยหลุดล่วงเลอะเทอะไปหมดนะคะก็เอาแค่พอดีแล้วค่อยๆโปะนะคะไม่งั้นก็อาจจะหลุดล่วงแล้วก็ทำให้แบบเสียของไปเลยนะราคานะคะถ้าเทียบกับแบบครีมนะคะถ้าชวาบขอบเหมือนกันนะคะก็แพงอยู่นะคะแต่เทียบกับแบบโฟมยี่ห้ออื่นๆตอนนี้นะคะที่วัสันนะเขาก็จัดโปรนะคะรวมถึงบิ๊กซีนะคะเลยถูกกว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการเลือกครีมเปลี่ยนสีผมนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับนุกเองนะคะนุกว่ามันโอเคในเรื่องกลิ่นแล้วก็สีนะคะที่สำคัญนะคะสีสม่ำเสมอด้วยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ